ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งรวมทั้งไอจีไอจีเป็นหนากระเป๋าแล้วนะคะมาแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ข้าวใหม่ปลามันนะคะซึ่งก็มีนัดกับเจ้าของร้านก็คือคุณพ่อปัญญานะคะโดยการประสานของพี่กรกฎอารมณ์ดีซึ่งวันนี้คุณแม่กะจะมาเยี่ยมพี่กรกฎกับผลงานที่เราอยากจะได้ไปไว้เป็นเชฟเทเบิลของเราเป็นศาลาเชฟเทเบิลที่ทาราฟาร์มพี่กรกฎก็เลยนัดหมายท่านเจ้าของร้านนะคะคุณพ่อปัญญาไว้ท่านรอเราอยู่แล้วค่ะเดินเข้ามาเลยค่ะเราจะพูดว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่วันนี้เราจะผ่านงานสถาปัตยกรรมที่ศิลปินชาวบ้านนะคะแต่ว่าออกแบบแบบสากลมากนะคะแนะนำให้มาดูเลยค่ะจังหวัดนี้อยู่ที่จังหวัดพี่จิงรู้ไหมไม่รู้เจ้าค่ะไปถามเจ้าของ IG ตามมาด้วยนะเป็นร้านที่ให้อนุญาตให้หมากระเป๋าเข้าหรือเปล่าจ้ะนี่ค่ะเราเจอคุณพ่อปัญญาแล้วคุณพ่อปัญญาเป็นเจ้าของธรรมะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะคุณแม่ขอประทานโทษที่มากระทันหันแต่ว่าเราอยากแวะมาเยี่ยมตั้งนานแล้วตั้งแต่มองเห็นงานของพี่กรกฎก็อยากมาแต่ว่าไม่เคยได้มาถึงสักทีแต่วันนี้ถึงนอกจากจะมาขอทานข้าวกลางวันอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณพ่อพาคุณแม่ไปดูงานก่อนได้ไหมได้ครับตอนนั้นที่ดำริที่จะทำเนี่ยคิดยังไงอะคะถึงจะใช้งานของศิลปินชาวบ้านคืออย่างนี้ครับผมเองนะโตมากับบ้านไม้ไผ่ไปจากก็เราเกิดมาในครอบครัวยากจนแล้วคนก็คิดว่าไม้ไผ่ใบจากเนี่ยทำได้แค่เป็ดแล้วไก่นะฮะแล้วจริงๆแล้วผมอยากให้ไม้ไผ่ไทยช่างฝีมือไทยนะให้มันดังก้องโลกเพราะว่าหินปูนทรายเนี่ยลูกใช้เวลาสร้าง 2-300 ล้านปีไม้ไผ่ปี2ปีเราใช้ได้แล้วแล้วไม้ไผ่อยู่ในร่มอยู่ได้เป็น100ปีถ้าตากแดดตากฝนก็10-20ปีเราก็เปลี่ยนมันได้คุณพ่อไปดูเลยอยากดูเลยว่าที่คุณพ่อพูดเป็นยังไงตามมาเลยนะคะตอนนี้ของเรา200กว่าคนแล้วนะคะพามาเขาเรียกว่าเจอนั่นเจอนี่กับอาหารอร่อยกินกันหลายคนเด็กๆสวัสดีค่ะนี่ยูนิฟอร์มของข้าวใหม่ปลามันเนาะจ้าโอ้ช่วงนี้มันไปฤดูฝนแล้วฝนเลยจะตกทิ้งช่วงค่ะไม่เป็นไรคุณแม่ชอบมากเพราะว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ชอบฝนคุณพ่อของคุณพ่อกี่ไร่คะเนี่ยตรงนี้20ไร่ครับโอ้ดูสิคะดูคุณพ่อไม่ใส่หมวกหรออ่ามามาเราเดินระวังนั้นอันธวาลฝนตกแต่เนี่ยค่ะพี่กรกฎอารมณ์ดีมาดีไซน์ไว้เหรอคะครับคุณแม่เดินระวังหน่อยนะครับจ้ะโอ้ได้อุ้ยโอ้ยนี่ผูกเชือกดีจังผูกไอ้ลายจุนหลานคุณแม่เนี่ยตามผลงานพี่กรกฎไปแทบจะทุกที่เลยที่อยู่ที่เพชรบุรีคุณพ่อขาจังหวัดนี้เรียกจังหวัดอะไรอ๋ออัมพวาทีมช่างของพี่โอ๋กรกฎครับนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะนัดพี่กรกฎโดยไม่ได้นัดหมายแต่ว่าพี่กรกฎไม่อยู่อดีตแล้วจะได้เจอพี่ไงคุณพ่อบอกว่าที่เลือกแบบนี้เพราะคุณพ่อเล่าอีกทีนึงเขาทำทีวีอยู่นะคะคนดู200กว่าคนอยู่ค่ะเราคิดว่างานของพี่โอ๋เขาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์แล้วก็ช่วยเหลือสังคมตรงกันใจเราว่าทำธุรกิจเป็นวิธีทำนำวิธีทุนนะฮะเพราะว่าพี่โอ๋เนี่ยไปเอาไม้ไผ่จากพวกชาวบ้านมาแล้วมาให้ผู้สูงอายุเหล่าที่เขาย้อยแล้วก็ไปแช่เกลือไปสร้างงานที่บ้านแหลมอีกใช่ที่บ้านแหลมคุณแม่ไปที่อยู่ริมน้ำนะแต่ยังไม่ได้ไปทำทีวีไปเยี่ยมตอนนี้ยังไม่เสร็จแล้วก็พี่เนี่ยเป็นช่างต่อเรือตังเกแล้วก็ช่างเย็บอวนตังเกพี่ขาพี่ชื่อชื่อช่างเนินครับพี่เนินเสร็จเมื่อไหร่อะที่เนี่ยน่าจะเร็วๆนี้แล้วครับเร็วๆนี้เสร็จแล้วไปต่อหุบเขานะคุณพ่อปัญญาใช่เพราะเราเอาพี่ติ่งมาด้วยเลยเนี่ยบอกว่าพี่ติ่งก็อยากมาดูพี่ติ่งเป็นลูกศิษย์พวกเราเห็นงานแล้วเราต้องบอกพี่ติ่งเห็นแล้วรู้สึกไงพี่ติ่งมาไมโครโฟนคุณแม่อยู่ตรงนี้ไม่นึกว่าเป็นผลงานของคนไทยอะค่ะพี่ฟังแบบระดับโลกเลยพี่ดูพี่ฟังเห็นไหมเหล็กผมมุ้งกงนะพี่เขาดัดให้โค้งหมดเลยแล้วเสาเราเนี่ยเหมือนเขามังกรหรือเขาฟางมันเสาต้นเดียวจะมันแตกแขนงเป็นเขามังกรไ
โดยมีเหล็กอยู่ข้างในเหรอคะคุณพ่อใช่ครับเพราะว่างานนี้ของคือจริงๆแล้วไม่ใช้เหล็กก็ได้แต่ว่าโครงสร้างแบบนี้มันเป็นอาคารสาธารณประโยชน์ที่คนเข้ามาใช้งานเนี่ยอบต.เขาไม่ให้รับรองแบบโอ้แล้วมันเลยต้องซ่อนเหล็กไว้ข้างในแล้วสีที่ต้องทำมันจะมีสีของเชือกสีของหวายแล้วก็สีของไม้ไผ่ปล่อยอย่างนี้เลยใช่ฮะสวยงามมากใช่ฮะเราต้องการธรรมชาติฮะและไอ้การผูงนี่มันเป็นชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านเลยที่ทำประมงเนี่ยเขาเรียกกันเงื่อนยายจุงหลานยายจุงหลานใช่เงื่อนต้วมเตี้ยมแล้งต่อแต่ยายจุงหลานโอ้แล้วอันเนี้ยเขากำลังทำออกเหล็กไปแล้วเดี๋ยวไปขึ้นที่โรงงานแล้วก็มาติดข้างบนออกเหล็กยังไงอะคะคุณพ่อเข้าเหล็กเส้นเล็กๆนะฮะไปออกข้างบนแล้วก็พอออกเสร็จแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วไปขึ้นชิ้นงานที่โรงงานที่บ้านแหลมแล้วก็มาติดเห็นบอกว่าจะเป็นลายชื่อเข้าใหม่ปลามันบนหลังคาด้วยแล้วก็จะมีถุงปลาทะเลว่ายแหวกว่ายโอ้เอาทะเลขึ้นมาไว้บนหัวเราได้นะแล้วก็ตอนที่คิดงานเนี่ยก็บอกพี่โอว่าผมเบื่อหลังนู้นมันเกะกะลูกค้าเดินเนี่ยมันจะชนกันเสาเยอะบอกพี่โอไม่เอาเสานะไม่ขอมีเสาพี่โอก็บอกว่าพี่โอก็ละก่อนบอกว่าถ้ามีเสาไม่ต้องถึงผมก็โชคดีมันผมมองว่าเป็นธรรมะจัดสรรที่ผมไปเจอเขาอะคนบ้านเดียวกันนะเนี่ยบ้านแหลมบ้านแหลมของสมุทรปราการอัมพวาจ้าที่นี่อัมพวานะคะแล้วเปิดแล้วนะคะค่ะแล้วคนก็คิดว่าไอ้ไม้ไผ่เนี่ยมันอยู่ทางภาคเหนืออีสานภาคกลางไม่มีหรอกฝีมืออ่ะอันนี้เราเรียกไม้ลวกหรือว่าไม้ไผ่ไม้ลวกฮะไผ่ลวกไผ่ลวกคือเป็นตระกูลไม้ไผ่ไม้ไผ่มีเป็นพันชนิดดูเหมือนหวายเลยเนาะดูมันแข็งแรงมากเลยไอ้ยายจุงหลานเนี่ยก็เก๋มากทีนี้ไม้ไผ่เนี่ยตอนที่โควิดนะตอนที่โควิดผมพี่โอ้ไม้มาให้เนี่ยเราก็ให้แม่ครัวเราปิดร้านเดือนนึงให้แม่ครัวเจาะนะครับแล้วร้านวิธีเจาะอย่างนี้ครับเจาะทะลุป้องแล้วของเรามีแม่ชีช่วยเจาะได้เลยค่ะค่ะเขาเจาะเสร็จไปแช่น้ำต้องเจาะก่อนคือในเนื้อไม้เนี่ยมีแป้งน้ำตาลแป้งน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของสัตว์เป็นอาหารของมอดเป็นอาหารของเราด้วยแป้งน้ำตาลนี่ถ้าไม่มีแป้งน้ำตาลเขาจะกินอะไรล่ะเขาก็ไม่มากินหลังนู้นเนี่ยเขาแช่บอแหลกนะฮะเราไม่อยากใช้เคมีตอนนี้เราแช่น้ำเพราะว่าน้ำที่บ่อเนี่ยเลยแหละฮะใช่ฮะคืออย่างนี้ฮะถ้าคือทำให้มันบูดเน่าคือเราสังเกตไหมข้าวหลามเนี่ยไม้อ่อนนะฮะมันจะมีเยื่อข้างในเนี่ยข้าวหลามเนี่ยอันนึงที่มาใส่ข้าวหลามย่างเนี่ยกับอีกอันเราไม่ได้ย่างเราโยนทิ้งไว้ทั้งคู่เนี่ยไอ้ที่เราไม่ได้ย่างเนี่ยมอดกินแต่ที่ย่างแล้วมอดไม่กินเพราะเนื้อไอ้แป้งน้ำตาลมันสุกเพราะฉะนั้นเขาก็เอาไปย่างเอาไปลมควันเอาไปต้มหรือแช่น้ำซึ่งโบราณเนี่ยไม้มาเนี่ยต้องล่องแพมาเขาตัดไม้แล้วล่องแพมาเป็นเดือนแล้วก็มาใช้มอดก็ไม่กินเพราะมันบูดเน่าแป้งน้ำตาลเราต้องวิทยาศาสตร์มาจับเดี๋ยวนี้ไม้อ่อนด้วยมาลดด้วยพี่โอ๋ก็ใช้ไม้4ปีแค่จะเหลานะไอ้ไม้3ปีเพราะไม้4ปีเนี่ยมอดไม่กินเลยแต่ดัดยากเขาก็ใช้ไม้3ปีแล้วก็แช่เกลือแต่ดัดง่ายแล้วก็แช่เกลือหน่อยนึงแล้วไม่ทำเคมีใช่ไม่ใช้เคมีเป็นปัญญามากเดี๋ยวต้องเอาไปเรียนละเพราะว่าตอนนี้เราก็ทำหมู่บ้านปลาปลาเกยออยู่ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะที่เขาทำอยู่นะคะว่าเอาชาวบ้านปลาปลาเกยอมาแต่ว่าอันที่จะทำที่ซาลาฟาร์มเนี่ยจีบพี่โอเข้าไว้แล้วอาจารย์กรกฎวันนี้ไม่อยู่นะไปเหอะไปทำธุระกับอาจารย์สมชายเนี่ยราคาเห็นไหมคะอธิบายพี่ๆเนี่ยรู้เรื่องแล้วก็วันนี้คุณยายมาไม่ได้นัดหมายขอบพระคุณที่พี่กรกฎได้เอาภูมิปัญญาและโดยเฉพาะเรื่องการให้ชาวบ้านมีงานทำใช่คุณแม่รู้สึกอันนี้เป็นอะไรที่ซาบซึ้งค่ะแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้นะคะแต่ต้องดีไซน์ไม่เหมือนนะเดี๋ยวมันจะเหมือนกันไม่เหมือนกับที่ทาราฟาร์มของเรามีประมาณสักตรงทาราฟาร์มน่าจะสัก50ไร่ได้ไหมพี่ติ๋งเนาะโอ้ดีมากเลยแต่เรากำลังคิดว่าเนี่ยเรามีน้ำแต่เรายังไม่มีน้ำเยอะงี้นะ เดี๋ยวต้องไปนะอาทิตย์ที่เสร็จก่อนนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณแม่จะขอเชิญว่าวันที่13วันที่ระลึกถึงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นี่นะคะไม่รู้ที่นี่จะขายดีหรือเปล่าเป็นวันจุดไม่เป็นไรผมไม่ทำอะไรอยู่แล้วฮะคุณแม่จะเชิญไปเราจะยกพระพักตร์พระอริยธารากับห้องพระหฤทัยไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานใช่ไหมที่แก่งกระจานเลยเนี่ยเราคุณแม่ก็มาชั่วโมงเดียวเองเนี่ยไปนะก็จะได้มีโอกาสไปเห็นทาราฟาร์มฟาร์มที่แบบมันจะฉุดช่วยมันเป็นฟาร์มของชีวิตเพราะคุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่ไม่อยากให้คนเป็นมะเร็ง
เมื่อกี้นี่คุณพ่อเห็นคุณแม่ยังบอกโหเหลือเชื่อเหลือเชื่อนะคะคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้คนเป็นมะเร็งเพราะอาหารเนี่ยมันก็ต้องปลอดสารพิษและที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วเราปลูกเราปรุงเราแปลงแล้วเราปันให้คนอื่นเราจึงอยากได้แนวคิดอันเนี้ยที่คุณพ่อให้ปัญญาว่าเออเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยและพื้นที่ขนาดเนี้ยมันจะพอๆกันนะพี่ติ่งนะพี่ติ่งอยากได้ไหมอยากบอกพี่โอไปแล้วเมื่อเดินเมื่อนี้นะค่ะวันก่อนขอบพระคุณนะคะวันก่อนเนี่ยอาจารย์กรกฎเอาภรรยาและคุณแม่ภรรยาไปวันเกิดคุณแม่ก็เลยบอกว่ากรกฎคุณยายอยากมีบอกว่าให้มาดูที่นี่ก่อนอย่างน้อยนะเราก็ได้เห็นอ่ะขออนุญาตแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวไปจ้าลูกโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเขาต้องตัดออกไปเอาไปทำที่โรงงานเอาอะไรไปครับคุณพ่อเหล็กฮะเขาเลือกออกเหล็กอยู่ออกเหล็กชิ้นเล็กๆแล้วก็ตัดเอาไปผูกไปผูกงานอ๋อแสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นงานเหล็กกับไม้ไผ่ตรงนี้เป็นงานสวยเลยฮะเหรอข้างบนเนี่ยเป็นงานสวยที่สวยงามมากงั้นต้องกลับมาอีกแล้วแหละใช่ครับเดี๋ยวขอทักทางนี้แป๊บนึงอ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะรู้จักกันเปล่าคะลูกรู้จักเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรู้จักกันอยู่เพราะงานพี่กรกฎของคุณแม่จะเป็นบันไดขึ้นธรรมสมที่กรุงเทพนะคะก็ปุ่มเนี้ยแหละใช่ไหมที่ทำการไปติดแต่อันเนี้ยเป็นเทคนิคอันนี้คือเชือกอะไรครับเชือกมะลิลาเป็นมะลิลาเทียมฮะอ๋อเพื่อให้มันไม่ลาด้วยเนาะใช่และทนและอันนี้คือไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็อันนี้คืออะไรหวายเนี่ยเนี่ยหวายฮะอ๋อเอาหวายมาหุ้มเหล็กข้างในคือเหล็กยากข้างในเป็นเหล็กฮะเนี่ยตามเชือกยายจุงหลานเนี่ยเป็นเหล็กหมดโอเคเชือกยายจุนหลานเหล็กแต่เสาเป็นหวายกับไม้ไผ่ครับหุ้มเสานี่เป็นเหล็กไปงั้นความแข็งแรงมันพี่ติ่งถ่ายนี่ได้หน่อยเอาไม่ได้พี่ติ่งดูตอนนี้มีคนดูอยู่ใช่ไหมคะมี iPad ก็ถ่ายจาก iPad อะไรล่ะไม่แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในนี่ละนันทวันขาอันนี้ดีมากอ่ะพี่ขามาต่อได้ครับครับเขาว่ามันนี้มันจะแตกเป็นเขามังกรหรือเขากวางอ๋อนี่เขากวางใช่เขามังกรเขามังกรเนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้สวยจังเนี่ยใช่ฮะพี่อันนี้สวยจังเลยเนี่ยนี่ๆอันนี้ลูกมันดูเหมือนมีปีกมีเหมือนถ้าผู้หญิงแต่งตัวนะประมาณนี้นะ Chanel Number 5นะคะดูสิคะมันมีลายเส้นเรียบๆมันไม่ต้องลุงลางเห็นป่ะเนี่ยดูสิสวยจังเลยเนี่ยเก๋มากเราเป็นผู้หญิงแต่งตัวและนี่ก็ยื่นเข้าไปในน้ำใช่ครับยื่นระเบียงยื่นหน่อยนึงระเบียงยื่นต้องใช้งานฝีมือคุณพ่ออันนี้ใช้เวลาทำกี่วันคือมาถึงกี่วันวันแต่โควิดวันที่ตอกเสาเข็มนะวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วนะเรายังไม่ถึงปีใช่ฮะที่ช่างก็แบบว่ารอช่างบ้างงานวิโอเยอะมากงานที่กรกฎเขาเยอะมากเขามันอินเตอร์เขามันเป็นสากลเขาไม่กล้ารับปากใครหรอกเพราะว่างานเขาเยอะจริงค่ะใช่ฮะโอ้แต่สวยจังแต่พอดียังไงมันธรรมะจัดสรรให้เราอะใช่โควิดพอดีนะเราได้ช่วยชาวบ้านด้วยแล้วผมก็คิดว่าถ้าเราทำงานร้านแบบใจร้อนๆน่ะแล้วคนไม่เข้าทำเดือนสองเดือนเสร็จคนไม่เข้าแต่ถ้าเราทำหนึ่งปีเสร็จแล้วคนเข้าดีกว่าใช่คุณพ่อถามจริงนะเกรงใจเกือบปีที่ทำมาเนี่ยแล้วไม่รอคอยได้ช่วยชาวบ้านงบประมาณเยอะไหมเนี่ยตอนน่าจะอยู่ประมาณ5ล้านฮะหมายถึงว่าทั้งหมดเลยทั้งถมดินเลยจากตรงนี้เป็นน้ำท่วมเลยเปิดน้ำถมดินด้วยถมหินถมหินบดอัดเอาหินมาวางในน้ำก็คือใช่ฮะแบบลูกรังอ่ะเอามาหินลูกรังหินผุเห็นผุเนี่ยมาถมแล้วก็เทบนพื้นเทบนพื้นนี่อ๋อที่จริงมันคือน้ำนะเป็นน้ำแบบนี้เลยฮะเป็นวังกุ้งที่เขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากุ้งปลายนี่เลยมีเชื้อหม่อมเขาเรียกวังกุ้งอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงกุ้งเดี๋ยวคุณพ่อไปแนะนำอาหารคุณพ่อหน่อยเพราะว่าโครงการนี้ชื่ออาหารอร่อยกินกันหลายคนไปคุณพ่อไปแนะนำอาหารค่ะสวยเห็นไหมเดี๋ยวบอกอาหารขึ้นโต๊ะคุณพ่อจะอธิบายแต่อันนี้สวยเนี่ยดูสิเขากวางพี่ติ๋มแต่เราอยู่นานเรากลัวว่าเขาจะทำอ๊อกอ๊อกไม่ได้อ่ะคุณยายแค่นี้เดี๋ยวคุณยายไปกินช่างโมนี่ช่างชั้นสูงอาจ้ะเรามีชั้นสูงมีชั้นต่ำเธอเตรียมตัวช่างชั้นสูงเธอต้องไปหุบเขาโพธิสัตว์กับคุณยายแล้วอย่าตกสูงอย่างเดียวแหละช่างและอันนี้เขาทำอะไรล่ะคะปิดหลังคาครับไม้ปิดหลังคาคืออย่างนี้คุณแม่
เราสารไม้ไผ่เสร็จเราเอาไม้อัดกันฝนกันน้ำปิดเสร็จเราใช้ยางนี่ปิดอีกทียางมาตอยพอยางมาตอยปิดแล้วไอ้นี่ปิดหลังคาอีกทีนึงเพื่อให้หลังคาเป็นไม้ไผ่ไอ้ที่เราเห็นอยู่นั่นน่ะก็คือวัสดุสมัยใหม่ที่ไม่ให้มันรั่วเป็นไม้อัดใช่มันก็ไม่รั่วไม้อัดพอไม้อัดพอเราเอาไม้ไผ่ขึ้นไปสารเสร็จแล้วไม้ไผ่ปูไอ้ไม้อัดปูไม้อัดปูเอายางปูปิดแล้วก็ไม้ไผ่ปิดแล้วเราก็ปิดด้วยไม้ไผ่ไม้ลวกไม้ไผ่ลวกทีนึงแต่ว่าไอ้นั้นจะเป็นไม้ไผ่สารมันจะเป็นงานฝีมือไม้ไผ่สารเลยเป็นหัตถกรรมทั้งหมดอ่ะและไอ้นี่มันกะว่ามันอยู่ได้อีกกี่ปีครับคุณพ่อไม้ไผ่อยู่ในร่มอยู่ได้เป็นร้อยปีคุณแม่ไม้ไผ่อยู่ในร่มอยู่ได้เป็นร้อยปีแต่ถ้าตากแดดตากฝนก็10 ปี 20 ปีนี่หลังคาที่ตากฝนเนี่ยพอสมมติ20 ปีมันเริ่มผุเราก็เอาไปทับมันเลยข้างในก็อยู่ไปเราคงจากไปก่อนแล้วเขายังอยู่เราคงไปแล้วเนาะแต่สวยค่ะสวยเลยล่ะแล้วมันมองไปดูซิมันมีน้ำนะคะมันมีแบบแล้วพี่เขาดัดเหล็กได้เคิร์ฟได้อ่อนช้อยมากเคิร์ฟมันได้อะไรมันได้เขาเก่งชาวบ้านแบบพี่กรกฎให้งานชาวบ้านทำสุดๆเดี๋ยวเราก็โอ้โหนี่ขนาดหลังคายังโค้งเหล็กเลยถ้าเราอยู่นานเขาจะไม่ได้ทำงานเราไปกินเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในโต๊ะอาหารขอบพระคุณนะคะเสร็จเร็วๆนะภูเขารออยู่และคุณพ่อร้านนี้คือไม้ไผ่อันนี้อยู่ได้เหรอคุณพ่อเปียกน้ำเปียกฝนมีหลังคามารับฮะยังไม่จบจะมีหลังคาอีกรับหมดเลยตอนแรกก็เป็นอย่างนี้ก่อนเป็นเสาอย่างนี้ก่อนว้าวนี่เราไม่เอาเสากลางก็จะมีเสาข้างเดี๋ยวจะช่องทางเดินของลูกค้าจะเดินมาทางนี้ตอนนี้เราจะเปิดลูกค้าแล้วมีหลังคาของเราเล็กๆอย่างนี้ก็ได้แล้วแน่ดูสิตอนนี้จะเป็นหลังคาจากแล้วซุ้มทางเดินจะเป็นหลังคาจากไปคุณพ่อเราไปกันโอ้โหพี่ค้าเราเดินมาเมื่อกี้นี่ให้เด็กเสิร์ฟเดินทางนี้ลูกค้าเดินอ๋อสองหลังคาจะมีซุ้มไม่ผ่านเลยแล้วเราเดินทางไหนล่ะครับคุณพ่อเราเดินทางนี้ทำไมมันดูแข็งแรงนะแน่ดูเดินแข็งแรงจังเลยเนี่ยยื่นในน้ำอ่ะเนี่ยเราจะนึกถึงที่ปปากยอทำเนี่ยถ่ายอันเนี้ยพี่ติ่งดูสิคะหรืออะไรอยู่ข้างล่างคะไม่มีเลยค่ะพี่ติ่งคะไม่มีอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวควรจะถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยให้จังออกอากาศอยู่เดี๋ยวนันทวันค่อยมาถ่ายเดี๋ยวไปดูอาหารก่อนนันทวันเดี๋ยวตอนทานแล้วเราค่อยกลับมาถ่ายเพราะตอนนี้เนี่ยแอะอันนี้ทำไมเดินแล้วมันบุ่นอ๋อมันเป็นทุ่นแม่ครัวหน่อยเอามาค่ะแม่ครัวชื่อสวัสดีคุณแม่หน่อยสวัสดีค่ะอ้อยทำมาสวัสดีคุณแม่เป็นแม่ครัวเหรอคะใช่ครับงั้นคนตามน้ำพริกกับคนนี้คนแกงคนนี้ไปดูอาหารกันคุณพ่อมาอธิบายสิอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะชื่อตีมสวัสดีครับสบายดีครับจ้าสบายดีลูกค่ะมีคนมารับประทานอาหารเยอะไหมคะเยอะครับมาวันไหนกันคะเปิดวันไหนปิดวันไหนคะอ๋อวันหยุดเยอะแล้ววันธรรมดาเปิดมีปิดไหมคะคุณพ่อเดือนนึงจะปิด1 วันครับอ๋ออาหารยังไม่ยกมาเขาคงเตรียมยกมายางมาคุณพ่อขายกมาเลยได้ตอนนี้คุณแม่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามอบของให้คุณพ่อก่อนเป็นไรครับทายก่อนก็ได้ครับค่ะนี่อันไหนจ้ะก็คุณพ่อคะเดี๋ยวนะพี่ติ๋งงั้นคุณแม่นั่งตรงนี้เขาจะได้เห็นนะพี่ติ๋งนั่งนี่นะคะแป๊บนึงจะมืดไหมฮะมืดไหมฮะกล้องโอเคไหมโอเคค่ะไม่มืดนะฮะมืดเหรออ่ะย้อนเอาใหม่จ้ามันต้องให้ไฟส่งมางั้นคุณแม่นั่งตัวนี้นันทวันไปอยู่ตรงนู้นหรือว่าคุณแม่ไปนั่งตรงนี้นันทวันอยู่ตรงนี้ตรงไหนคะปักไฟโอเคได้โอเคค่ะก็ไม่เป็นไรนั่งนี่ได้ค่ะคุณพ่อมาตรงนี้เพราะคุณแม่จะมอบของพี่ติ๋งตรงนี้ค่ะก็40พรรษาของคุณแม่นะคะเราจะใช้คำว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์สถูปะอันนี้ค่ะคือมณฑลที่เราทำด้วยผ้าคุณพ่อไปดูอันนั้นเทคนิคผ้าครับเป็นผ้า5ธาตุขาวแดงเขียวเหลืองแล้วก็ฟ้าซึ่งของจริงสวยมากเป็นสถูปะของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ใหญ่เลยค่ะครับอันนี้ไปดูส่วนมีชื่อผมด้วย
ช่ใช่เห็นไหมคะแล้วก็อันนี้ค่ะคือ40ปีอันนี้คือพระอริยธาราเราสร้างอยู่วันที่13ที่คุณแม่เชิญเนี่ยเพราะเป็นการระลึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและระลึกถึงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านเป็นพระราชาอันเป็นที่รักของพวกเราอย่างยิ่งเลยก็เลยทำถวายท่านหุบเขาโพธิสัตว์ก็ประมาณสักร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็มีทาราฟาร์มเราก็อยากให้คุณพ่อได้ไปเยี่ยมเราอาจจะเป็นเพื่อนกันลูกศิษย์คุณแม่กว่าจะเดินไปถึงทุ่นก็แวะทานข้าวที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือเป็นโอกาสนี่คุณแม่มอบให้ส่วนข้างในเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องราวของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งอันนี้เป็นหน้าปกที่อาจารย์จักรพันธ์วาดถวายคุณแม่เป็นสีพาสเทลนะคะเรื่องราวอยู่ในนี้ส่วนดอกไม้เนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่พระอริยธาราได้ประทานให้กับคุณพ่อเพราะว่าได้เป็นดอกไม้ที่อธิษฐานจิตไปแล้วนะคะแล้วในนี้มีเรื่องราวอันนี้คุณแม่มอบให้ด้วยความรู้สึกขอบพระคุณเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือหิมาลายันเอาไว้ปรุงอาหารได้ด้วยเนี่ยค่ะปรุงได้จริงเกลือเกลือเกลือดำเกลือชมพูอันนี้ชมพูนะคะแล้วก็อันนี้มีดอกไม้สำหรับคุณภรรยาได้เลยได้ทุกเรื่องเลยค่ะอันนี้ก็เป็นของคุณแม่บ้านคุณภรรยาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกันตั้งคู่กันเลยพี่ติ๋งคะต้องขอบพระคุณมากเลยอันนี้คุณแม่มอบให้ก่อนจะรับประทานต้องมอบอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้คุยเรื่องอาหารนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะครับก็เราสาธุด้วยกันนะคะนี่มาแบบไม่ได้นัดหมายแล้วคุณแม่เองก็แบบมีความรู้สึกว่ามันจะผ่านไปอยู่แล้วแวะเยี่ยมเลยเราก็จะรู้เพราะเราเคยตั้งใจจะมาแล้วมาคุณแม่มาจากกรุงเทพแล้วมาจากหุบเขามาจากหุบเขาแต่กำลังจะต้องเข้ากรุงเทพเพราะว่าจะไปบวชผู้หญิง28ชีวิตที่บวชถวายอุทิศถวายคุณพ่อคะอธิบายสักอย่างนึงมาอาหารละค่ะคืออันนี้น้ำพริกไข่ปูฮะเมื่อกี้นี่ใครตามคุณแม่บ้านเมื่อกี้นี้หรือว่าถ้าสองเมนูเนี่ยแฟนผมทำแต่ก็ถ้าอนุญาตก็จะเป็นพี่แฟนอาหารของผมเนี่ยเป็นอาหารของคนมีบุญยังไงอ่ะคะเป็นเทวดาฟาร์มฮะฟาร์มเทวดาจริงเหรอจริงครับเพราะอาหารทะเลไม่มีเจ้าของเทวดาเพาะเลี้ยงใช่ไหมฮะแล้วก็พี่ติ๋งชิมพี่ติ๋งจะต้องชิมบอกแล้วก็หนามพุ่งดอเนี่ยกระชากคามเนี่ยเทวดาพ่อปู่อุ้ยอันนี้มีเฉพาะที่นี่นะใช่ครับเค็มๆใช่ครับมันทานมันขอคุณแม่ขออนุญาตตักชิมด้วยได้ไหมได้ครับแต่ต้องทานคือถ้าชิมอย่างเงี้ยมันจะไม่จืดน้ำพริกจะเผ็ดแต่ว่าทอมมาเติมเอามาผสมกันแล้วจะหวานจะไม่เผ็ดเลยอันนี้คือชะพูชะคามชะคามชะคามซึ่งมันจะเค็มๆมีอะไรน่ะเบต้าคาร์โบไฮเดรตและไอโอดีนอันนี้คือเทวดาปู่ใช่ครับเพราะว่าไม่ต้องเลยไม่ลดน้ำพี่ไตอันนี้ดีนะเทวดาปู่ของเราทาราปู่แล้วก็ปลาหมอเทศเป็นปลารักครอบครัวอันนี้เหรอคะใช่พี่ไตเรื่องน่ารักปลารักครอบครัวเป็นไงคะปลาหมอเทศคือปลาเนี่ยเราต้องอย่างนี้ฮะปลานี้มาจากต่างประเทศในชื่อปลาหมอเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้ารัชกาลที่9เป็นคนส่งเอาเข้ามาเมื่อปี2493เกี่ยวกับพระองค์ท่านด้วยแล้วก็มาทรงเลี้ยงไว้1ปีแล้วปี94ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปแจกจ่ายทั่วประเทศส่วนแล้วปลาหมอเทศเนี่ยไม่อยู่ในน้ำจืดชอบอยู่น้ำก่อยน้ำก่อยน้ำเค็มก็ปี08แกก็เลยเอาปลานิลมาจากญี่ปุ่นคุณแม่ชิมก่อนปลานิลเนี่ยมาปี08เราจะเห็นว่าพยายามของพระองค์ท่านอร่อยมากนะฮะอร่อยมากนี่ปลาหมอเทศเนี่ยผมกินเขาปลาหมอเทศอร่อยจริงๆผมกินเขามาตั้งแต่อายุ5ขวบปี05นะฮะปี05เนี่ยผมก็กินเขาทีนี้เราก็ไม่เป็นไรผมทานเขาเนี่ยแล้วผมสังเกตพฤติกรรมเขาเนี่ยเขารักครอบครัวเวลาเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเขาจะจับคู่จู่จี่กันเหมือนหนุ่มสาวเดินเที่ยวงานวัดน่ะนะฮะเหมือนหนุ่มสาวเดินเที่ยวงานวัดแล้วไปหาทำเลที่เหมาะในการสร้างบ้านคลองเรือนตัวผู้ก็จะไปกัดแอ่งปากแทะหางโบกเหมือนจานข้าวอย่างเหมือนอุมุกาบาดเนี่ยนะช่างเล่าจังเลยคุณพ่อปากแทะหางโบกปากแทะหางโบกตัวแม่ก็จะท้องอุ้ยอ้ายสมบูรณ์เพศเต็มที่จ้านี่พอแอ่งที่สะอาดสะอ้านได้แล้วเนี่ยดูอาหารลูกดูอาหารลูกไม่ต้องดูคุณยายเคี้ยวดูอาหารเนี่ยนี่พอสะอาดสะอ้านแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีเพศสัมพันธ์โดยตัวผู้ไหว้รัดตัวเมียไหว้รัดตัวเมียตัวเมียพ่นไข่ตัวผู้พ่นน้ำเชื้อรสแล้วไข่ก็จะตกไปในแอ่งที่สะอาดสะอ้านปราศจากแก๊สไข่เน่าแอมโมเนียที่พ่อปัดฝาดไว้แล้ว
ม่ก็จะปากไปจุ๊บไข่ทุกเม็ดใส่ไว้ในปากนะหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยแม่จะกินอะไรไม่ได้เลยจะผอมหัวโตเลยแม่ก็จะพอลูกเริ่มโตแม่ก็จะพ่นดูดฝึกให้ลูกว่ายน้ำนะนี่ลูกอมไว้1 เดือนจากสมบูรณ์เพศก็จะผอมหัวโตเลยเพราะเขากินอะไรไม่ได้นะฮะทีนี้ตากินแล้วสงสารเลยไม่ต้องสงสารแม่คุณแม่ต้องฟังต่อให้จบจ้าแล้วไงต่อไปทีนี้พอเขาก็พ่นดูดฝึกให้ลูกว่ายน้ำจ้านะฮะมันก็เหมือนนกอินทรีคาบลูกไปทิ้งบนหน้าผาพอลูกไปบินแม่ก็โฉบอีกใช่ไหมฮะอินทรีเลี้ยงลูกอินทรีเหมือนกันไม่ต่างกันทีนี้ไอ้ลูกก็ไปหากินตามป่าชายหญ้าป่าชายน้ำป่าชายเฟือยพอมีภัยตกใจน้ำก็เพื่อมปลาใหญ่ว่ายเนี่ยทุกตัวจะว่ายกูเขาปากแม่เหมือนแม่ไก่กลางปีกเวลานกอินทรีมาโฉบลูกแล้วตัวมันเล็กหรือมันใหญ่มันถึงเข้าไปในปากได้หมดล่ะตัวเล็กๆฮะแล้วก็เข้าได้มั่งไม่ได้มั่งเหมือนเราตกใจแล้วแม่โอบกอดเราอ่ะมันจะเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าทำไมต้องกินข้าวเพราะเขาเนี่ยเป็นอาหารของเราเพราะว่าเรามาบ้านกินข้าวกินปลากับข้าวกับปลาข้าวปลาอาหารจะมีปลาอยู่หมดเลยแล้วที่หมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเป็นวัฒนธรรมอาหารของคนจีนนะแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเป็นของฝรั่งเขาแล้วก็หั่นไม่พอดีคำเราไปโรงแรมจะมีมีดวางบนโต๊ะใช่ไหมหั่นสเต็กหั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาหารไทยเราเนี่ยเรามีปลากับข้าวกับปลาใช่ครับชื่อร้านละสิแล้วเราเนี่ยรักเขาเรารักเขาเหมือนญาติจ้าใช่ไหมฮะจ้าเราปลาหมดเทศเนี่ยเรียกไอเทศโอ้ไอกงก็อีกงไอบอกไอดุกไอหมอไอช้อนไอทุยอีเผือกเขาเนี่ยเราเรียกเขาอีโก้เขาอีบิดเขาอีซ่านใช่ไหมฮะน้ำเราก็เรียกแม่น้ำแม่คงคาแผ่นดินเราก็เรียกแม่ธรณีข้าวที่เราทานเราเรียกแม่อันนี้อร่อยมากค่ะเนี่ยแกงรันจวนแกงรันจวนค่ะตรงไหนคะแกงรันจวนแกงรันจวนอะไรคะแกงรันจวนชนหลงไหลเป็นสูตรของคุณหญิงเรื่องดินรัดสมัยร.5นี่นะครับแล้วเรามาทำเราทดลองมาทำอร่อยมากทานแล้วรู้เลยอ่ะมันจะมีตะไคร้เป็นเครื่องต้มยำมีหัวหอมเป็นเครื่องต้มส้มอันนี้รันจวนปลาเนาะใช่ฮะอันนี้ปลานะจ๊ะมีกะปิเป็นเครื่องแกงเลียงกินแล้วรันจวนชวนหลงไหลว่าแกงอะไรอันนี้มาจากรัชกาลที่5นะเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นคนจีนมาเนี่ยเขาจะใช้หมูเป็ดไก่แกงถ้าฝรั่งเขาจะใช้เนื้อแต่ถ้าคนไทยเราใช้ปลาแล้วร้านผมไม่มีหมูเป็ดไก่เพราะหมูเป็ดไก่ไม่ต้องมาถึงร้านผมกรุงเทพก็มีแต่ถ้ามาร้านผมจะเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารซีฟู้ดนะครับอันนี้ไข่ปูไข่ปูไข่ปูไงนะคะโอ้โหไข่ปูของเราเนี่ยให้ไข่ปูเป็นก้อนเลยไม่เอาไข่เค็มปลูกเองเปล่าคะปลูกเองครับปลูกเองนี่ค่ะอัญชันค่ะทานได้อัญชันผัวละคะปลูกเองไหมคะก็มีปลูกเองบ้างแต่ก็ไม่พอก็ต้องซื้อชาวบ้านเพราะว่าเราต้องการทำร้านอาหารเหมือนสถานประกอบรถยนต์อย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านมาส่งอะไรเราอะให้เราเป็นซัพพลายเชนอะไรแบบเนี้ยพ่อค่ะเก่งพ่อมีกับไผ่เชนด้วยอันนี้คือน้ำพริกอะไรคะไข่ปูฮะน้ำพริกไข่ปูพี่ติงครับบ้านนี้ไม่ต้องมากินสั่งหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่มีฮะไม่มีในเมนูเพราะเราขายอาหารของคนมีบุญต้องมาทานอาหารที่เทวดาพ่อเลี้ยงเทวดาพ่อปู่เท่านั้นมีเรื่องสตอรี่เนี่ยแหละคนพ่อเลี้ยงคนพ่อปู่ไม่มีเดี๋ยวลูกค้าเติมแล้วเนี่ยเชื่อมั้ยเนี่ยอธิบายอย่างเงี้ยโอ้โหคุณพ่อเก่งจังแล้วก็ผมจบป.4ฮะฮะจบป.4เข้าเรียนปี07ออกเรียนปี11แล้วไม่ได้เรียนแต่มาทำร้านอาหารเนี่ยก็เพราะว่าพอเราแก่แล้วเนี่ยปล่อยให้ลูกไปเรียนพอเขาไปเรียนอะไรก็ได้จบแล้วให้ไปทำงาน5ปีนะเขาก็ไปอยู่สกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วเสร็จแล้วให้ออกมาทำร้านอาหารอาร์ตไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไปทำงานนานๆนะเดี๋ยวทิ้งเราแล้วหลานให้เราเลี้ยงแล้วเราก็จะไม่มีความสุขคุณพ่อยาวเลยอ่ะแม่หานี้ด้วยค่ะอันนี้อะไรคุณพ่ออร่อยมากเลยนี่พี่ไข่ปูอันนี้แกงออกกระเชียงปูยอดหนามพุ่งดออันนี้ก็หนามพุ่งดอแล้วก็หนามพุ่งดอซึ่งมีร้านเดียวในโลกฮะเป็นวัชพืชเป็นหนามจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนคะลูกค้ามาแล้วค่ะคุณพ่อคะแนะนำร้านตำบลแพร่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับตำบลแพร่หนามแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับเบอร์โทรศัพท์พี่เก่งมากเลยค่ะครับผมเนี่ยเบอร์โทรศัพท์971เดี๋ยว084ฮะ084-971-7293เบอร์ลูกชาย081 084ครับ084-971-7293ครับ7293นี่คือบริษัทของร้านนะคะครับเบอร์ลูกชายเลยเบอร์อาร์ตเลยครับนี่คุณแม่จะบอกอะไรให้นะคะคนโทรมาเนี่ย
เบอร์ลูกชายนะคะมาจองนะคะมาจองอย่ามาถามเมนูนะคะจองแล้วก็สั่งเมนูคุณแม่อยากจะบอกว่าเมื่อภรรยาคือคุณแม่คุณอาร์ตทำนี่คุณแม่คุณอาร์ตแล้วก็พวกป้าพวกน้าชาวบ้านเมื่อกี้นี้ชาวบ้านคุณพ่อแนะนำอะไรอีกสักอย่างนึงอันนี้แกงอะไรนะแกงอันนี้แกงอ่อมกระเชียงปูยอดหนามแกงอ่อมกระเชียงปูยอดหนามที่มันขึ้นทั่วไปทั้งประเทศไทยอันไหนฮะหนามอันนี้แหละยอดหนามอ๋อยอดหนามอารมณ์คล้ายกับไอ้อะไรผักหวานนะครับแล้วก็มันแก้ปวดผื่นคันต่อมน้ำเหลืองได้เป็นสมุนไพรคุณพ่ออันนี้มันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวไหมเนี่ยฮะมันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวด้วยไหมผมไม่ทราบนะแต่เขาแก้ปวดผื่นคันต่อมน้ำเหลืองเสียอะไรอ๋อต่อมน้ำเหลืองไงมันน่าจะเกี่ยวนะอันนี้คือกันเชียงปูใช่ครับอันนี้ที่บอกว่าต้องสั่งใช่ไหมถ้ามาแล้วอ่ะอันนี้ผักอะไรนะคะผักชักเหมือนกันฮะหนามพุงดอเหมือนกันไม่มีที่อื่นในโลกไม่มีที่อื่นฮะอ่ะอันนี้เหรอคะใช่ฮะไม่ถึงผักนะฮะแกงส้มได้แกงคั่วได้สารพัดหมดเดียวกันมันเป็นวัชพืชที่คนมองข้ามแม่คุณแม่ครับไปที่หน้าพี่ติ๋งค่ะไปที่หน้าพี่ติ๋งส่งคุณแม่นาทานนะคะอันนี้ผิดใจนี้ยังไม่ไปไหนเลยค่ะรันจวนรันจวนจริงๆหลงไหลเลยใช่ไหมครับหลงไหลเลยค่ะยังไม่ไปไหนเลยค่ะจริงจริงกลับมาที่คุณแม่อันนี้ต้องกินค่ะอันนี้ต้องกินค่ะเพราะว่ามันผักไม่เคยกินในชีวิตนี้ไม่เคยกินผักอะไรนะหนามพุงดอว่ามันกรอบมันกรุบมันเรียกหนามรอบครอบก็เรียกหนามพุงดอก็เรียกหนามคมมากฮะแล้วไอ้เนี่ยมันมีฤดูกาลช่วงไหนมันมีทั้งปีฮะถ้าไปฟันให้มันถ้าไปฟันไว้มันจะแตกอันนี้ถ้าไปฟันไม่มียอดฮะมันขึ้นอันนั้นมีพี่ผักหวานเลยนะเนี่ยจังหวัดสมุทรปราการทั้งจังหวัดลาบุรีก็มีช่วงเห็นไหมพี่ติงเห็นไหมอันนั้นผัดไข่ใช่ไหมนะฮะโอ้อันนี้ก็อร่อยอันนี้อะไรคะน้องๆผัดเหลียงเลยมาที่นี่เลยค่ะวันนี้เพิ่งมีคนเอาต้นผักเหลียงมาถวายคุณแม่นะคะที่ฝากมาจากสุราษฎร์ขอบพระคุณมากเลยเอามาให้สัก50ต้นมันต้มยังไงก็ไม่เละไม่เหี่ยวโอ้พี่ปานีเอามาให้อันนี้ไม่เหี่ยวหรอคะต้มยังไงก็ไม่เละฮะเหรอครับคุณพ่อคะมันชื่ออีกทีมันชื่ออีกทีจะได้จำพุงดอน้ำพุงดอคุณแม่คะไม่มีขายที่อื่นค่ะต้องมาไม่มีฮะไม่มีเป็นร้านเดียวในโลกเลยแล้วเราทำก่อนเราต้องการสร้างตอนนี้นันทวันไม่กล้ามาดูคุณแม่น่ะเพราะคุณแม่กินแรงเสียงมันไปอยู่ที่ไมโครโฟนเพราะไมโครโฟนมีคุณแม่แต่คุณแม่กินแล้วจะรับรองในเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะคุณแม่ตอนนี้เม็ดเลือดขาวต่ำถ้ากินอย่างเงี้ยครับคุณพ่อมันอร่อยมากมันกรอบนะคะนี่เหมือนผักเหลียงแต่ว่ากรอบพี่ติ๋งพูดซิคือผัดแล้วอร่อยเหมือนผัดเหลียงเลยนะคะแต่ว่าผักเหลียงจะไม่ค่อยกรอบอันนี้จะกรอบกรุบกรุบตลอดอารมณ์ผักหวานพี่ติ๋งมันด้วยอันนี้ปั๊บก็เหมือนอารมณ์ผักหวานแต่กรอบอันนี้มันด้วยนะครับอันนี้ยำเนี่ยอันนี้ยำอ๋อชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันชนิดผัดอันนี้จะไปยำเอาเลยพี่ติ๋งส่งมาทางนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคนมีบุญต้องเทวดาเพราะปู่ไม่ใส่ปุ๋ยฉีดยาไม่รดน้ำธรรมชาติแล้วต้องใหม่สดเราจะได้พลังชีวิตคุณพี่ความรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงป.4 แล้วล่ะอันนี้มันด็อกเตอร์เลยแล้วก็ของเนี่ยของอะไรที่อายุสั้นเราทานอายุยืนแต่ของที่อายุยืนเราทานอายุสั้นอย่างเช่นกะทิกระป๋องปลากระป๋องอายุยืนใช่ไหมเราจะอายุสั้นเพราะไม่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมถูกไหมฮะแล้วของใหม่สดเราได้พลังชีวิตถูกไหมฮะผมคิดอย่างนั้นอายุเท่าไหร่คะผมเกิด15มกราปี01ปีจอร์แดนยี่อะไรเนี่ยก็62น้องคุณแม่นะเนี่ยครับน้องครับน้องหลายปีครับแม่น่ารักจังเลยอ่ะครับดูสิจบป.4ตั้งร้านมีความคิดมีความคิดที่จะช่วยชาวบ้านนี่ขอโทษนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องเล่ากุศลนะเรื่องราวเล่ากุศลนะที่จริงเขาบอกว่าคนที่มีคอนเทนต์แล้วต้องเก่งเล่าเรื่องนะมันอาจจะไม่เล่ากุศลนี่มันเล่ากุศลใช่ไหมพี่ติ๋งเล่าทั้งอยากกินแล้วก็ทั้งมีสำนึกมีไอ้เนี่ยแล้วพอคุยกับลูกเนี่ยวางแผนไว้แล้วคุยกับลูกเอาแต่แฟนไม่เอาแฟนผมเขาไม่เห็นด้วยเขาขี้เกียจเหนื่อยเขาบอกไม่เหนื่อยเราสร้างคนได้นี่แฟนผมก็ประเภทว่ามึงทำดีกูเอาด้วยมึงทำซวยกูว่าแล้วว่าตอนนี้พอปิดร้านเหงาไม่อยากปิดเขาว่าเขาสนุกสนุกไปแล้วมันมีปิติอะนะถ้าปิดแล้วอยู่บ้านมันก็จะเหงาต้องชวนออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ขอบอกนะคะในฐานะของคนที่แบบอยู่ในเมนูอาหารนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันทำให้เรามีสำนึกในการรับประทานอาหารแค่ปลาหมอเทศ
เป็นปลาครอบครัวอีกเลยปูทะเลมีสสารอะดรีนาลีนเป็นสสารสุภาพบุรุษและสสารความเป็นกุสตรีจะเอามาเลยค่ะเล่าไปเลยค่ะคุณแม่ขอชิมน้ำจิ้มสักหน่อยพี่ติ๋งคุณแม่อยากกินยำอ่ะยำผักเมื่อกี้เนี่ยอย่ายำก่อนนะยำผักให้หมดก่อนไม่เล่าปูจะกินปูค่ะปูเนี่ยเขามีสสารอะดรีนาลีนสสารแห่งความสุขเนี่ยสารความสุขปูเนี่ยเวลาเขาจะเป็นสาวเนี่ยปูเนี่ยเขาจะมีสสารความเป็นกุสตรีมากแล้วปูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวเมียเลือกคู่ไม่ใช่ตัวผู้มาเลือกเขาโอ้โหพี่ต้องเป็นปูกล้องไปทางพี่เต่งต้องเป็นปูค่ะทีนี้อีกทีสิคุณพ่ออะไรปูตัวเมียเนี่ยเป็นคนเลือกคู่ไม่ใช่ตัวผู้เลือกบรรดาตัวผู้เจียมตัวไว้ด้วยนะดูหน้าคุณยายให้บรรดาตัวผู้เจียมตัวไว้ด้วยว่าผู้หญิงเป็นคนเลือกเวลาตัวเมียลอกคาบเนี่ยเขาจะปล่อยฮอร์โมนเพศไปล่อตัวผู้เหมือนผู้หญิงมีเมนมีรอบเดือนน่ะพอปล่อยฮอร์โมนไปล่อตัวผู้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ได้กลิ่นเนี่ยจะมาตอมอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยจ้าปูตัวเมียเนี่ยจะกล้ามคมมากปูสาวอะแต่กล้ามคมดุร้ายโมโหหงุดหงิดง่ายดุร้ายไม่ยอมให้ตัวผู้มาก้ามกายนะเขาจะรำคาญไอ้ตัวผู้ก็แหมมันกลิ่นเย้ายวนเนี่ยก็อยากจะมีเพศสัมพันธ์แต่ตัวเมียก็จะดุหงุดหงิดโมโหง่ายดุร้ายกัดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมเป็นการรักงวนสงวนตัวสวยเลือกได้สวยเลือกได้สวยเลือกได้มาทางนี้สวยเลือกได้สวยเลือกได้พี่ติ๋มพูดสิสวยเลือกได้ค่ะรวยเลือกได้แล้วทีนี้พออยู่ไปหลายๆวันเนี่ยตัวเมียเนี่ยไอ้ความหงุดหงิดโมโหง่ายดุร้ายเริ่มลดลงความต้องการทางเพศก็เพิ่มขึ้นตัวที่ไหนที่ตัวเมียเขาหมายปองไว้เนี่ยเขาก็จะไปมีเพศสัมพันธ์พอเขาวางแผนไปแล้วใช่ครับนี่พอตัวผู้เนี่ยพอตัวเมียยอมเขาขึ้นขี่หลังมีเพศสัมพันธ์พอมีเพศสัมพันธ์ไประยะหนึ่งเนี่ยเขาขวดน้ำตายเนี่ยตัวเมียเขาจะล็อกข้าเป็นปูนิ่มสัตว์อื่นเนี่ยมีเพศสัมพันธ์เสร็จก็จะไปแต่ปูเนี่ยมีสสารอะดรีนาลีนในการเป็นสุภาพบุรุษเอาขาเกี่ยวหน้าอกเอากันเชียงว่ายน้ำเอาก้ามป้องกันภัยให้ตัวเมียคุ้มครองปกป้องตัวเมียไปจนฝ่าตัวเมียจะแข็งแรงโอ้โหอันนี้เขาเป็นสุภาพบุรุษมากเทคแคร์ใช่คือรับผิดชอบดูแลด้วยทีนี้เวลาพอตัวเมียแข็งแรงแล้วเนี่ยตัวผู้ก็จะทิ้งไปหากินเพราะก็หิวเขาจึงบอกว่าถ้าจะกินปูทะเลไข่ต้องกินปูไข่แม่ไม้เพราะตัวผู้มันทิ้งชาวบ้านเขาจะเรียกแบบนั้นตัวแม่ไม้ทีนี้ตัวผู้เขาทิ้งไปเนี่ยเขาหิวหลายวันแล้วเนี่ยเขาไหนตอนมีเพศสัมพันธ์ไหนตอนที่เขาดูแลตัวเมียมันจะแข็งเขาหิวเขาก็ทิ้งไปหากินพอไปหากินเนื้อแน่นครับเปลือกเขาจะลอกคาบเนี่ยปูตัวผู้ต้องไปขุดรูอยู่เพราะว่าไม่มีเปลือกไม่มีเปลือกเขาได้ลอกข้างนอกเนี่ยจะโดนสัตว์อื่นกินเขาก็ต้องปิดปากรูแล้วก็ลอกคาบพอเปลือกแข็งแล้วถึงจะขุดรูออกมาหากินข้างนอกนี่ผู้ชายดีๆเนี่ยไม่มีใครเปรียบเทียบกับปูเลยแต่ผู้ชายไม่ดีไปเปรียบเทียบกับแมงดาแต่เราก็พิพากษาแมงดาด้วยความรู้สึกเพราะแมงดาตัวเมียเนี่ยแมงดาตัวเมียเนี่ยนะเราไปสั่งอาหารเนี่ยเราสั่งยำไข่ชายชั่วแมงดาตัวผู้ไม่มีไข่ไม่มีเนื้อเราไม่กินเรากินแต่ตัวเมียคุณพ่อค่ะใช่ไหมฮะคุณพ่อจะเรียนเชิญคุณพ่อไปเป็นเชฟเทเบิลสักวันหนึ่งดีไหมเจ้าแม่ครับเพราะว่าที่ยำไข่ชายชั่วล่ะทีนี้ไอ้แมงดามาอย่างงี้แมงดาตัวเมียเนี่ยมีสสารความใจง่ายจริงฮะแมงดาตัวเมียเนี่ยเวลาเขาจะมีเพศสัมพันธ์เขาปล่อยกลิ่นไปเลยพอแมงดาตัวผู้ได้กลิ่นมาถึงเนี่ยขี่หลังได้เลยตัวเมียแมงดาจะไม่เลือกนะแมงดาตัวผู้มันตาบอดมองไม่เห็นมันมาตามกลิ่นมันไม่มีเนื้อมันไม่มีไข่คนก็ไม่กินมันใช่ฮะมันหากินไม่เป็นแต่มันมีสสารความรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ใช่ฮะพี่ติ่งเมื่อก่อนแล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยนี่ถ้าผู้หญิงได้แฟนก็ต้องได้แฟนเป็นแบบแมงดาใช่ถ้าผู้หญิงได้แฟนแบบแมงดาเนี่ยเราจะต้องรักถึงมันอย่างนี้ฮะต้องเป็นกุ้งคือเราเลือกได้ปูเลือกได้ต้องมีแฟนเป็นแบบแมงดาถ้าแมงดาเนี่ยมันแมงดาเนี่ยมันจะตัวเมียมันใจง่ายไงแต่เมื่อใจง่ายแต่มันธรรมชาติมันสร้างให้ตัวผู้รักเดียวใจเดียวแต่ว่าเขาหากินไม่เป็นตัวเมียไปเนี่ยก็กินก่อนเขากินที่หลังกินเล็กกินเขาจะกินน้อยมากเพราะตัวเขาเล็กเนื้อเขาก็ไม่มีไข่ก็ไม่มีชาวประมงจับได้โยนทิ้งหมดแหละเอาแต่ตัวเมียอย่างเดียวเลยรอดครับทีนี้สสารพวกนี้มันอยู่ในเนื้อปูเนี่ยสสารความสุขเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปูทะเลเนี่ย
ตัวผู้ดีตัวเมียดียิ่งดีผัวเมียผัวดีเมียดียิ่งดีแต่แมงดาเนี่ยตัวเมียใจง่ายแต่ตัวผู้รักเดียวใจเดียวยังไงก็เกาะไม่ปล่อยนี่นะมันเป็นธรรมชาตินะธรรมะธรรมดาธรรมชาติเรื่องเดียวกันมันเป็นธรรมชาติเลยนะเนี่ยธรรมะธรรมดาธรรมชาติมันเรื่องเดียวกันทุกสรรพสิ่งเป็นเรื่องเดียวกันจ้าจริงคุณพ่อขาแฟนคลับคุณพ่อมาชอบเรื่องเล่าแล้วกุศลมากเลยเจ้าค่ะกดไลค์กันเต็มแล้วเนี่ยถ้าคนเลวแต่คนเลวคนชั่วแต่ชั่วอยู่กันไม่ได้ครับเราเห็นไหมผัวเมียเนี่ยเมื่อก่อนอยู่กันใหม่ๆข้าวใหม่ปลามันอยู่ไปสักพักกลายเป็นข้าวมันปลากูถูกไหมฮะนี่อย่างชื่อร้านเนี่ยที่ผมตั้งเนี่ยผมก็นึกถึงเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กคุณแม่ก็แก่กว่าผมใช่ไหมแล้วต้องเข้าใจว่าคนโบราณนั่งกินข้าวกันเนี่ยฤดูหนึ่งมันจะมีความสุขมากในการรับประทานข้าวเพราะว่าในอดีตไม่มีคลองชลประทานปลาจะเกิดหน้าแล้งตัวหน้าฝนมันอ้วนกินอร่อยหน้าหนาวแล้วก็ข้าวมีน้ำชลประทานแล้วก็ปลูกข้าวนาฝนเป็นปลูกข้าวนาปีแล้วก็ไปเกี่ยวหน้าหนาวนี่คนโบราณนั่งล้อมวงกินข้าวเนี่ยคุยกันจู่จี่กันเนี่ยมีความสุขพ่อแม่ลูกเนี่ยนะได้เล่าเรื่องได้อะไรสั่งสอนกันเนี่ยอารมณ์สั่งสอนกันเนี่ยทีนี้เรากินข้าวใหม่มียางปลาหน้าหนาวมีมันที่สำคัญอากาศไม่ร้อนนี่พอผมทำร้านอาหารผมก็นึกถึงบรรยากาศตอนที่ผมเป็นเด็กว่าผมทำร้านอาหารเนี่ยคนอยู่กรุงเทพทานข้าวกรุงเทพก็ได้แต่มาทานข้าวร้านผมจะได้ความสุขฤดูข้าวใหม่ปลามันได้สัมผัสลมเห็นน้ำเห็นปลาเห็นนกเห็นเลื่อนไม้ไผ่ปลายฝนต้นหนาวกำลังดีเลยมีน้ำขึ้นเก็บผักตามแม่น้ำมากินน้ำพริกอย่างนี้โอ้โหอันนี้มันเป็นแบบเทวดาปลูกเลยอ่ะชะคามอ่ะใช่ครับแล้วก็เรามองว่าฤดูเนี่ยเป็นฤดูที่สมบูรณ์เพชรที่สุดทำไมสุนัขแมลงมันติดสัตว์กันตอนนี้เลยใช่ใช่คนแต่งงานช่วงนั้นคนแต่งตัวหล่อสวยช่วงนั้นเพราะเราอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมาทั้งปีใช่ไหมฮะเขาเรียกเราดูแห่งความสุขเลยไปเปรียบเทียบกับคนแต่งงานใหม่ว่าข้าวใหม่ปลามันชื่อร้านแล้วเนี่ยค่ะและอาหารอร่อยจริงๆค่ะสดใหม่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวให้พี่ติ๋งสรุปนี่ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วพี่ติ๋งสรุปตรงนี้ก่อนแต่คุณยายเนี่ยขอกินอีกคำหนึ่งอร่อยมากเลยอะคือสรุปนะคะร้านนี้มาต้องไม่พลาดนะเจ้าคะคือมาแล้วถามหาคุณพ่อปัญญานะคะทานอร่อยด้วยแล้วก็จะได้อาหารสมองด้วยนะคะทุกจานมีเรื่องเล่าได้ทำบุญด้วยเรื่องทำบุญด้วยแล้วก็คิดว่าจากการที่คุณพ่อเองเนี่ยได้มีความคิดที่จะสร้างงานสร้างชีวิตให้กับชาวบ้านนะคะทำให้ทุกอย่างมันออกมาจากใจแล้วอาหารก็อร่อยออกมาจากใจจริงๆเลยค่ะมากครับขอบคุณมากๆเลยนี่มีแฟนคลับบอกจะมาแน่ๆค่ะเนี่ยมาแน่ๆแล้วก็บอกว่าเอ๊ะผู้ชายเนี่ยทำอาหารอร่อยกันทุกคนนะเพราะว่าอาจารย์ทองก้อนผมไม่ทำเลยอาจารย์ทองก้อนอยู่ป่ะนะดูอยู่ป่ะไม่ทราบแต่เขาบอกคนนึกถึงอาจารย์ทองก้อนเธอเรตติ้งนะถูกแซงนะเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นไหมคุณพ่อมีความรู้มากเลยเจ้าค่ะเปรียบเทียบเป็นด็อกเตอร์ชาวบ้านเลยเจ้าค่ะคุณแม่ก็อยากจะขอบพระคุณนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นมื้อกลางวันระหว่างทางเราก็เจอนั่นเจอนี่มาจนอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะถ้าถามว่าวันนี้เรามีบุญที่เราได้เจอปราชญ์ชาวบ้านอย่างคุณพ่อปัญญานะคะเราก็รู้สึกเลยว่าการได้เห็นงานและวิธีการคิดของเจ้าของร้านเนี่ยกับเห็นงานที่พี่กรกฎก็คงเอาเนี่ยแหละไอ้ความคิดอย่างเงี้ยแหละไปดีไซน์ในสิ่งที่ต้องเรียกว่าทางเจ้าของร้านต้องการที่จะให้คนมาที่นี่แล้วมันแตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆมันมีผักและก็อาหารทะเลที่เทวดาสร้างโอ้โหอันนี้ฟังแล้วมันทำให้คุณแม่รู้สึกเลยว่าทาราฟาร์มเนี่ยมันเป็นฟาร์มของแม่ที่ฉุดช่วยโลกใบนี้ของเราของคุณแม่คิดอย่างนั้นนะคะเป็นฟาร์มที่แม่ปั้นเป็นหัวใจโพธิสัตว์ความคิดใกล้เคียงกันมากเลยอันนี้เทวดาของคุณแม่คือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือมันเป็นฟาร์มของแม่ที่ฉุดช่วยเพราะเราไม่อยากเป็นมะเร็งเราจึงเชื่อว่าอาหารการกินต้องสะอาดและนี่มันทั้งสะอาดทั้งสดอร่อยยังมีเรื่องเล่าเล้ากุศลให้ฟังอีกแล้วก็อัธยาศัยดีมากนะคะร้านสะอาดสะอ้านมากเลยคุณพ่อตอนแรกไม่คิดว่าคุณพ่อจะมาคิดว่าคุณอาร์ตเพราะว่าพี่กรกฎบอกว่าเจ้าของร้านไม่อยู่แต่ลูกชายจะรับพี่กรกฎไม่อยู่ไปทำงานกับอาจารย์น้องสมที่ระยองแต่ว่าพี่กรกฎน่ะรับปากคุณแม่แล้วว่าจะไปทำเนี่ยค่ะศาลาที่เราเรียกว่าศาลาที่เป็นเราเรียกว่าเชฟเทเบิลเราจะมีเชฟจากนานามาเลยคุณพ่อเป็นหนึ่งในเชฟเทเบิลของเราต้องแต่ทำไมต้องเอาคุณแม่ไปด้วยคุณแม่ตามผมทำไม่เป็นเลยอาหาร
คุณพ่อต้องอธิบายอธิบายได้โอ้สมชายเธอเตรียมไว้เลยเพราะว่านี่นะเรื่องเล่าแล้วกุศลน่ารักมากเลยแต่ได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งปูหลอดของเราก็เป็นหลอดต้นข้าวนะโอ้โหว่าแล้วว่ามันไม่เหมือนกระดาษต้นข้าวครับต้นข้าวเจ้าค่ะเราไม่ใช้หลอดพลาสติกครับตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยใช้ใช่ค่ะใช้หลอดต้นข้าวแพงกว่าเราก็ยอมใครก็ตามที่ชอบออร์แกนิกนะคะแล้วก็ชอบธรรมชาติแล้วก็เห็นคอนเซ็ปต์ที่ทำเนี่ยนะคะช่วงโควิดเนี่ยผมไม่มีใครมาก็เอาเนี่ยค่ะลูกน้องทั้งหมดเนี่ยไปนั่งเจาะไม้ไผ่คุณแม่ก็นึกถึงไม่ฉี่คุณแม่เลยนะมานั่งเจาะไม้ไผ่เพราะเราเนี่ยก็ไม่อยากฆ่านะมอดเมิดคุณแม่ก็ไม่อยากฆ่าเพราะเราก็ป้องกันเสียเลยเราไม่ได้ฆ่าเขานะเพราะว่าเขาไม่กินแต่คุณแม่กำลังคิดมาถึงมอดที่มันขึ้นอยู่นั่นน่ะเราก็ไม่อยากฆ่าเพราะเราก็ควรจะป้องกันใช่ป้องกันใจเย็นๆนะคุณพ่อก็ใจเย็นๆนะแล้วเราก็หลังคาของคุณพ่อคืออะไรอ่ะไม้ไผ่ครับอ๋อหลังคาไม้ไผ่อันนี้หลังคาใบไม้อันนู้นเป็นไม้ไผ่เนื้อไม้อยู่ทนกับใบไม้แต่หลังนี้ก็5ปีแล้วนะหลังนี้5ปีแล้วจากเป็นใบไม้มหัศจรรย์ที่ทนแดดทนฝนได้ดีสุดก็วันนี้มีคำถามมามั้ยคะไม่มีทุกคนอยากจะมาทานหมดก็ค่ะโอ้โหก็ขอให้ลองวีคเอนด์นี้นะคะก็คือหยุดกันตั้งแต่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์บางคนอาจจะลางานวันจันทร์แล้วก็วันที่13วางคางถ้าใครมาทานที่นี่วันที่13นะคะสามารถที่ไปหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนแวะมาทานอาหารเย็นที่นี่หรือว่าจะทานอาหารกลางวันที่นี่แล้วไปหุบเขาโพธิสัตว์ไปดูการหล่อพระระยะทาราอะไรก็ได้ช่วยกรุณานะคะทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขนะคะจำไม่ได้แล้วเมืองปอหมอเทศค่ะเมืองปอหมอเทศผู้สงสารอันอาหารนี้ไม่ใช่ญาติเราเลยเพราะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นญาติเราเราจะไม่ใช้สปีชีส์ต้องห่างกับเราเลยไม่ใช่ญาติเราเราไม่กินญาติเราสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดคือญาติเราแล้วจะก่อมะเร็งได้ง่ายนะอันนี้สปีชีส์จะห่างกับเราเลยเป็นปราชญ์ชาวบ้านนั่นแหละครับเราคิดอย่างนั้นแล้วก็ไออาหารที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยจะใส่ข้าวโพดถั่วเหลือง GMO หมด 90% อย่างปลาเนี่ยต้องไปตัดแต่งพันธุกรรมอย่างปลานิลปลาทิมเนี่ยต้องให้เป็นตัวผู้จะโตเร็วเห็นไหมเราใส่สารเล่นกันจนเติบโตเข้าไปยาปฏิชีวนะเข้าไปเรากินเราก็ในหมูในกุ้งในปลาในไก่ที่คนเลี้ยงอ่ะแต่ถ้าปลาธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีเลยของคุณพ่อธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติเลยฮะเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ผมเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตน่ะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็มามองว่าเกษตรกรมันกะได้เศษกับเกษตรกรสมชื่อนี่เกษตรกรจะพ้นความยากจนต้องเป็นผู้ประกอบการค่ะเราคิดอย่างนั้นก็มาประกอบการแล้วได้ช่วยชาวบ้านด้วยคุณพ่อขายย้ำชื่อร้านยืนชื่อร้านค่ะข้าวใหม่ปลามันครับข้าวใหม่ปลามันใครแต่งงานกันนะคะข้าวใหม่ปลามันแล้วเรื่องราวของครอบครัวเนี่ยเล่ากุศลให้คนซื่อสัตย์แล้วลูกค้ามาทานได้ทำบุญด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่ากำไรของร้าน 2% เอาเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนดูแลชาวบ้านเกิดแก่เจ็บตายในตำบลนี้โอ้โหคอนเซ็ปต์เหมือนเล่าเลยเราบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคแต่ไม่ทุกเรื่องแล้วการทำ CSR เหมือนการทำบุญเอาหน้ามีความศรัทธาไปหัวเต่าเวลาได้หน้าก็จะยืดเพราะไม่ได้หน้ารีพอร์ตเลยแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เราก็ทำตรงนั้นรับผิดชอบตรงนั้นคมนั่นเนี่ยคมนั่นเนี่ยด่าเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ด่าครับความรู้สึกของเรา น่ารักถูกไหมฮะความรู้สึกของเรานี่เรามองว่าไอ้ 2% จากกำไรเราเนี่ยเรารู้สึกไม่ค่อยพอใจเราอยากจะให้ 2% จากยอดขายก็คือหมายความว่าถ้าลูกค้ายินดีมาจ่ายก็เซอร์วิสชาร์จอีกนิดนึงมันจะเร็วขึ้นสวัสดิการชุมชนเนี่ยก็จะไวขึ้นมากเราต้องการทำให้ดูอยู่เห็นเป็นแบบอย่างว่าคนมีบุญมาทานแล้วได้ทำบุญด้วยแต่ว่ากำไรของร้าน 2% เราก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมแต่ลูกค้าที่จะมาให้เนี่ยถ้าเราคิดเซอร์วิสชาร์จไปสัก 2% เนี่ยเราก็จะได้เยอะมันก็จะไปไวขึ้นถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาร่วมกุศลกันค่ะทำบุญด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แบบอันนี้สมชื่อเลยค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนคือคนรับประทานอาหารนะคะอร่อยที่นี่อิ่มไปถึงชาวบ้านอิ่มใจด้วยนึกถึงที่ไรก็อิ่มใจทุกทีเพราะว่าสุขเกิดจากการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ไม่สุขเอาเผากินผมจะคิดแบบนี้ทุกวันนี้เราสุขเอาเผากินนะฮะคุณพ่อถามเมื่อกี้ยุ่งๆอยู่เนี่ยดูคำถามนะคะเขาขอเบอร์โทรศัพท์เขาขอที่อยู่เขาขอชื่อร้านนี่ใส่เข้าไปหมดแล้วนะคะได้บุญได้บุญได้บุญพี่ติ๋งได้บุญค่ะบอกว่า 2% ลงไปทำบุญนี่ไงนี่ไงเอ๊ะนี่เป็นการเจอนั่นเจอนี่รายการของเราแบบอาหารอร่อยนอกบ้านครั้งแรกที่มานะ
เรายังเจออย่างนี้เลยพี่ติ่งสงสัยโอ้เราแม่ไม่บังเอิญวิธีทำนำวิธีทุนน่ะคือรัฐบาลต้องส่งเสริมธุรกิจที่เป็นวิธีทำนำวิธีทุนและกำจัดวิธีทุนสามานให้หมดเพราะทุกวันเนี่ยที่ชาวบ้านเดือดร้อนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเนี่ยก็เพราะว่าวิธีทุนสามานนั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมไทยเราอยากจะลดความเหลื่อมล้ำได้ยังไงแล้วต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างจ้าจริงจ้าแล้ว วันที่3ธันวาคมผมจะทอดพระป่าสามัคคีให้สายน้ำเพื่อเป็นกองทุนเพื่อพิทักษ์ปกป้องรักษาดูแลผืนป่าชายเลนและพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กองโดยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานแล้วหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วเราก็มีซองไปแจกจ่ายทั่วนะฮะเพื่อตั้งกองทุนเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยเขียนโครงการเข้ามาขอเงินเราอยากได้กองทุนเป็นแม่ไก่แล้วเอาไข่ออกไปใช้เพราะมันคำว่ายั่งยืนต้องกินไม่หมดที่รัฐบาลบอกว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่ทุกวันนี้มันหมดลงน้อยลงน้อยลงคำว่ายั่งยืนต้องกินไม่หมดในความหมายผมมันต้องเสถียรน่ะใช่คือมันต้องมั่นคงอ่ะยั่งยืนมันต้องมั่นคงมันต้องไม่หมดอ่ะมันต้องมีอยู่ต่อเนื่องใช่แล้วก็เยาวชนคนรุ่นหลังมันต้องมีสำนึกอย่างนี้นะคะใช่ฮะจ้ะอย่างลูกผมเลี้ยงมาเนี่ยผมไม่ต้องการให้เด็กเขาเก่งหรอกแต่อยากให้เก่งกิจกรรมอยากให้เป็นคนดีก่อนเมื่อเขาดีเขาจะไปเก่งเองแต่เด็กที่เก่งอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ทำยังไงให้เขาเป็นคนดีก่อนแล้วพอเมื่อเขาดีแล้วความเก่งจะตามมาเองจ้ะแล้วก็เรียนไม่ต้องเรียนเก่งหรอกขอให้เก่งกิจกรรมถ้าเขาเก่งกิจกรรมเขาตัวรอดเด็กเก่งบางทีโดดตึกตายมีใช่ใช่ถ้าเขาสามารถมีทั้งกิจกรรมเข้าไปถึงกิจวัตรไปถึงวิถีชีวิตของเขาข้างในเนี่ยโอ้โหวันนี้อร่อยนอกอร่อยในเลยนะคะปัญญาเพิ่มพูนเลยค่ะคุณแม่เนี่ยนะคะไม่ใช่อะไรนะคะจะรีบสรุปเพราะคุณแม่อยากกินค่ะคุณแม่อยากทานค่ะแต่ว่าเวลาปิดกล้องนะเคี้ยวก็ไม่ได้นะคะก็อยากจะให้พรคุณพ่อก่อนสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังให้พรก่อนแต่เดี๋ยวพี่ติ่งจ่ายนะคะเพราะเราจะได้ทำบุญนะพี่ติ่งจ่ายมื้อนี้นะคะแล้วก็อยากจะชวนเชิญในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วครับจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วครับผมจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วฮะไม่ต้องจ่ายครับมีคนจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดอาปากตึงๆตึงกันไปเลยนะคะโอ้ขอบพระคุณมากนะคะท่านเจ้าภาพแล้วก็อยากจะบอกว่าอาหารใหม่สดอร่อยแบบนี้แล้วแถมยังมีใจที่คิดจะให้แล้วช่วยเหลือคนอื่นอิ่มแล้วนะคะมันนึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีนี่แหละคุณแม่ว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะคะนึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีกินยังไงให้นานที่สุดอันนี้ถ้าอาจารย์พุทธทาสสอนพวกเราคือต้องให้คนอื่นเช่นใครที่มากินลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่นะคะมาเลยอย่างน้อยเรานึกถึงเด็กๆนึกถึงชาวบ้านแล้วก็นึกถึงความคิดดีๆอย่างนี้นะคะที่ทำให้พวกเรามีความสุขมากเลยต้องขอบพระคุณที่อนุญาตให้คุณแม่มาที่จริงเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะมาแวะเยี่ยมหลายครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่จะมาเนี่ยมันจะต้องมีใครฝนตกบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ฝนตกก็ถึงก็ขอบพระคุณค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นญาติกันนะคะเป็นสหายธรรมกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะโอ้โหจริงค่ะนี่ต้องรีบปิดเพราะว่าข้าวเนี่ยคุณแม่ข้าวเนี่ยปลูกที่ตำบลนี้ฮะเนี่ยเหรอไลฟ์เบอรี่เนี่ยเหรอแล้วก็ไม่แข็งนิ่มนะปลูกที่ตำบล